ปิดท้ายท่านผู้ชมที่เรานําเสนอเรื่องสะเทือนใจไปเมื่อวานตอนนี้มันกลับมาเป็นประเด็นเยอะจริงๆก,กรณีที่จะเรียกว่าอะไรหนุ่มคนหนึ่งน้องไบรท์เป็นคนไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาค่ะ คบหาอยู่กับหญิงคนหนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเลิกราเขาก็เลยไปพยายามง้อขอคืนดีจะดีด้วยอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพี่ของฝ่ายหญิงเนี่ยพี่สาวพี่สาวกับพี่เคยของฝ่ายหญิงค่ะที่มาดีตแฟนตัวเองกีดกันค่ะไม่พอใจอยากจะให้รู้ซึ้งถึงการสูญเสียคนที่รักเป็นอย่างไรเลยอุ้มลูกของพี่สาวไปอาศัยว่าคุ้นเคยกับบ้านแล้วก็เด็กค่ะไปรับที่โรงเรียนแทนพ่อแม่เขาแล้วเอาจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เป็นโรงเรียน ไปที่หังดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปพบศพในเวลาต่อมาอยู่ในน้ำเด็กอายุแค่ห้าขวบเป็นเด็กผู้ชายน้องไรเมื่อวานำนำเสนอไปยังต้องไปตรวจสอบว่ารัดคอจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วถึงโยนลงน้ำเพื่อจะปิดบางอําพราสอบไหมแต่ล่าสุดแพทย์ดิติเวศส่งผลจชดูตรให้กับครอบครัวและก็ตตำรวจระบุการเสียชีวิตเกิดจากการจมน้ำและขาดอากาศหายใจซึ่งแสดงว่าเด็ก ยังไม่ได้เสียชีวิตขณะที่ถูกโยนลงไปในน้ํานะคะน้องยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกจับโยนลงไปในน้ําทั้งๆท,ท,ที่ยังมีลมหายใจค่ะเพราะผลออกมาแล้วว่าเสียชีวิตจากการจมน้ําคือไม่ได้รัดคอจนเสียชีวิตแล้วถึงโยนลงน้ําค่ะแต่ยังไม่เสียชีวิตแล้วโยนลงน้ําใช่แล้วน้องเขาขาดอากาศหายใจใช่ไหมจมน้ําเสียชีวิตก็เอาข้อเท็จจริงตรงนี้มาประกอบสํานวน อันนี้คือการกระทําโดยทารุนโหดร้ายกับเด็กอายุห้าขวบเท่าน,นั้นเองทับูชมะขณะที่บรรยากาศงานศพเมื่อวานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องของผู้ชีวิตน้องอายุแค่สามขวบนะแสดงความเสียใจด,ด้วยจริงจตอนนี้เนี่ยตำรวจยังไม่ได้นําตัวคนก่อเหตุไปกราบขอ,ขอขมาศพน้องใช่ไหมจริงจริงอะครอบครัวต้องการค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนนะ,นะคะเจ็ดเวลายีนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ